ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงการรีวิวกับ Complete TV ครับวันนี้ทีมงานก็ขอนำเสนอ ASUS EAH6870 Direct CU อีกหนึ่งตัวแรงจากค่าย AMD โดยรายละเอียดของตัวนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของตัวกล่องก่อนนะครับซึ่งนี่ครับก็เป็นจะเห็นว่าเป็น HD แต่จริงๆเขาเรียกถ้าเกิดเป็น ASUS เขาจะเรียกว่า EAH นะครับ ASUS EAH 6870นะครับรุ่นนี้ครับก็เป็น Direct CU นะครับซึ่ง Direct CU นะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นแผ่นทองแดงแนบติดลงไปกับตัวกระดอง GPU เลยนะครับก็คือช่วยให้การระบายความร้อนนั้นดียิ่งขึ้นนะครับโดยเป็นเทคโนโลยีที่ทาง ASUSนำมาใช้กับการ์ดจอนะครับรุ่นใหม่ๆคอคล็อกอยู่ที่915เมกะเฮิรตซ์ความจุ1กิกะไบต์ GDDR5 นะครับรองรับ DirectX11 นะครับก็รองรับในส่วนของ Infinity เชื่อมต่อทั้งหมด6จอนะครับในส่วนของตรงนี้ครับโลโก้ไอคอนใหญ่ชัดเจนนะครับเป็นเทคโนโลยี Voltage Tweak ครับซึ่งตัวนี้ครับก็คือสามารถโอเวอร์คล็อกหรือว่าปรับโอเวอร์คล็อกเพิ่มขึ้นถึง50% นะครับเร็วขึ้นถึง 50% เรามาดูในส่วนของด้านหลังกล่องนี่ครับอธิบายส่วนของนี่ครับเทคโนโลยีที่บอกไปเบื้องต้นนะครับช่วยให้เย็นขึ้นถึง 20% ในส่วนของตัวอัลลอยคาปาซิเตอร์ต่างๆนะครับ MOSFET โชคอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นซุปเปอร์อัลลอยพาวเวอร์นะครับ 15% performance up ก็คือแรงขึ้นถึง 15% นะครับแล้วก็ระยะการใช้งานก็ยาวนานขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเย็นด้วยนี่ครับก็เป็นการเชื่อมต่อจอต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวการ์ดจริงๆภายในกันดีกว่านะครับนะครับเรียบร้อยเปิดมานี่ครับก็เป็นคู่มือไดรเวอร์ต่างๆนะครับก็นี่ครับหัวแป้ง HDMI นะครับคู่มือไดรเวอร์หัวแป้ง DVI นะครับพอร์ตไฟล์นะครับสำหรับใครที่แรงไม่พอก็จัด2ตัวนี่ครับคู่มือหัวแปลงไฟนะครับนะครับโอเคต่อไปการ์ดจออะไรอยู่ไหนมาดูการ์ดจอกันป๊าบการ์ดจอหายครับหายไปไหนไม่ผมแกะไว้แล้วเราจะเล่นทำไมวะโอเคเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตาดีกว่าสวยงามเหมือนกันแล้วแต่คนชอบเลยครับก็ดีไซน์ก็เป็นดำเป็นลายคือจะไม่เป็นสติกเกอร์นะครับเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นปั๊มติดไปเลยนะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์สีแดงโลโก้ครับแวววาวทีเดียวรูปแบบของซิงค์เป็นฮีทไพป์ที่เป็นเส้นออกมานะครับ1 2 3เรียกว่าเส้นใหญ่มากไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนกันเลยซึ่ง Direct CU เขาเน้นในเรื่องของความเย็นอยู่แล้วนะครับนี่ครับจะสังเกตด้านในนะครับก็คือสัมผัสหน้าทองแดงโดยตรงนะครับก็คือช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นมาดูตรงนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันมีแผ่นรอง PCB ด้วยสีดำนะครับส่วนตัวของ PCB ก็เป็นสีดำก็ป้องกันหรือว่าช่วยระบายความร้อนได้ส่วนพัดลมก็เป็นพัดลมตัวเดียวนะครับซิงก็ตัวใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนี่ครับมาดูช่องเชื่อมต่อช่องเชื่อมต่อก็จะมี HDMI 2ช่องแล้วก็เป็น DVI อีก2ตัวนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อไฟนะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับของ6870ก็คือ6พินจำนวน2ตัวนะครับก็คือ power ก็คง600วัตต์ขึ้นไปนะครับแนะนำว่าอย่างนั้นดีกว่าโอเคในส่วนของรายละเอียดเรื่องของการทดสอบเล็กๆน้อยๆตามแบบ Complete TV นะครับพร้อมกับในส่วนของวิดีโออีกเช่นเดิมเราก็ต้องมีภาพสวยๆมาให้ชมกันนะครับสำหรับผลเทสเดี๋ยวกับภาพวิดีโอเราไปติดตามชมกันเลยครับ